สภาพบ้านภูมินะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องงานวิจัยและพัฒนารถขุดเก็บและปิดฝักถั่วลิสงนะครับเป็นแบบคอมไบน์ฮาร์เวสเตอร์นะครับซึ่งสามารถขุดเก็บแล้วก็ปิดทําความสะอาดและลําเลียงสู่ถังเก็บได้ในคันเดียวนะครับก็ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นพืชหลังนาหรือปลูกยาวๆเลยก็ได้นะครับก็ถั่วลิสงสามารถนํามาทําเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเป็นขนมเป็นถั่วต้มนะครับปัจจุบันนะครับการต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับค่าเก็บเกี่ยวแรงงานเนี่ยคิดเป็น 60% ของการผลิตถั่วนะครับทีนี้มันทำให้ค่าจ้างเนี่ยมันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับปัจจุบันทางบริษัทแม่รวยการเกษตรนะครับก็มีลูกไร่จำนวนมากนะครับก็เขารับซื้อถั่วจากลูกไร่ที่อยู่ตามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีการนำเข้าเครื่องจักรนะครับจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนลูกไร่นะครับแต่เครื่องจักรตัวนี้ติดปัญหาอยู่2อย่างนะครับก็คือราคาที่แพงนะครับแล้วก็2นะครับก็ไม่เหมาะกับกระทงนาขนาดเล็กนะครับที่เกษตรกรใช้ปลูกหลังนานะครับอย่างนี้งานวิจัยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารถขุดเก็บที่เก็บเกี่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทดแทนแรงงานแล้วก็สามารถทำงานได้แบบคอมไบน์ไฮเวสเตอร์นะครับเราก็ศึกษาแปลงปลูกนะครับก็ศึกษาลักษณะฟิสิคอลพรอพเพอร์ตี้ต่างๆนะครับของลักษณะรากถั่วต้นถั่วนะครับแล้วก็ลักษณะดินที่ทำการปลูกนะครับแล้วก็ความสามารถของเกษตรกรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 0.03 ไร่ต่อวันนะครับก็คือ48ตารางเมตรต่อวันนะครับแล้วก็ใช้แท็กเตอร์แล้วก็รถไถเดินตามในการทำงานนะครับก็ตั้งแต่16ถึง12ถึง60แรงม้านะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้ก็เป็นคอนเซปต์ดีไซน์นะครับก็เราก็จะมีชุดหัวขุดนะครับที่จะขุดต้นถั่วขึ้นมานิดนึงแล้วก็หนีบนะครับหนีบถั่วขึ้นไปนะครับถั่วก็จะถูกไปปิดอยู่ที่เกลียวปิดนะครับแล้วก็ถูกหล่นลงมาที่ตะแกรงทำความสะอาดแล้วก็จะมีพัดลมเป่านะครับแล้วก็จะถั่วก็จะไหลลงมาแล้วก็ถูกกระเพาะลำเลียงไปสู่ถังเก็บนะครับเราก็ออกแบบชุดขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ออกแบบให้ล้อแท็กยางเนี่ยมีขนาดที่พอเหมาะกับคำแนะนำในการปลูกถั่วของบริษัทโกแก่นะครับนี่แล้วก็ออกแบบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ยันมานะครับขนาด35แรงม้านะครับนะครับนั้นก็เริ่มสร้างนะครับเริ่มสร้างชุดขุดนะครับแล้วก็หามุมเอียงต่างๆนะครับโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของต่างประเทศด้วยนะครับของเกาหลีนะครับที่มีมุมเอียงอยู่ประมาณ40องศานะครับทีนี้ผานขุดเนี่ยเราก็สร้างไปเราก็จะเริ่มสร้างผานขุดนะครับแล้วก็รีวิวต่างๆนะครับเราจะพบว่าการขุดแบบเยื้องข้างเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับมันจะมีผานที่เป็นแบบลักษณะใบมีดนะครับเพราะว่ามันจะไม่เป็นคล้ายๆมันจะก็คือมันจะต้านดินน้อยกว่านะครับแบบนี้เพราะว่าหน้าที่ของมันไม่ได้ขุดไปลึกมากนะครับมันแค่ช้อนถั่วขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้แรงของโซ่เนี่ยดึงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นรถขุดของเรานะครับนี่ก็เป็นใบมีดขุดอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ถูกปรับมาเรื่อยๆนะครับให้มีลักษณะความลึกที่ครอบคลุมรากถั่วนะครับแล้วก็มีระยะห่างที่สามารถคายดินได้เวลาทำงานในดินชื้นนะครับนี่เราก็นำมาทดลองรันนะครับรันขุดนะครับแล้วเราก็ทดสอบต่างๆนะครับที่เกียร์ต่างๆนะครับเราพบว่าที่เกียร์2นะครับก็คือ 2.46 กม.ต่อชั่วโมงนะครับมันสามารถทำงานได้ 0.7 ไร่นะครับมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีนะครับก็คือมีถั่วค้างอยู่ในร่องน้อยมากครับน้อยที่สุดประมาณ 86% นะครับแล้วก็เกลียวปิดนะครับตัวนี้เราออกรับสร้างเกลียวปิดเนี่ยแล้วก็จะอ้างอิงมาจากตัวเครื่องขุดจากไต้หวันนะครับซึ่งเป็นเกลียวปิดขนาดใหญ่นะครับเป็นลักษณะของเผา4นิ้วแล้วก็มีซี่เหล็กเป็นสไปรัลรอบนะครับอันนี้ครับเราก็สร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาทดสอบเป็นแล็บนะครับปรากฏว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้กำลังเยอะนะครับเราก็เลยปรับลงมาใ
เหลือ3นิ้วนะครับแล้วก็ลดจำนวนซี่เหล็กลงเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างซี่นะครับให้มันมีระยะห่างที่ใกล้เคียงกับตัวเดิมนะครับเพราะมันจะมีผลต่อลักษณะพุ่มของรากมันนะครับโซ่หนีบแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโซ่หนีบที่คล้ายกับของทางไต้หวันนะครับมีลักษณะใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นแบบแหลมนะครับโซ่หนีบเป็นปากแหลมเพื่อที่จะหนีบต้นถั่วให้แน่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีในรถเกี่ยวนวดข้าวญี่ปุ่นแบบรถเกี่ยวนวดข้าวคอรวงนะครับก็จะมีขายเป็นอะไหล่ขายด้วยนะครับอย่างนี้เราก็พัฒนาส่วนต่างๆนะครับสร้างส่วนต่างๆนะครับแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับเราก็ทำให้มันติดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับมุมได้นะครับเพื่อที่จะหามุมที่เหมาะสมนะครับสำหรับพันขอนแก่น5ไทยแลนด์9นะครับเราติดมอเตอร์ไฟฟ้า2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นชุดปิดแล้วก็ส่วนที่เป็นโซ่นะครับอย่างนี้เราก็ทดสอบนะครับทดสอบเบื้องต้นนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะครับว่าถั่วที่ถูกปิดเป็นยังไงนะครับถั่วแตกเป็นยังไงแล้วก็อันนี้มันเป็นลักษณะถั่วรีบนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นติดหนวดนะครับนี่ก็เป็นผลจากของเครื่องเรานะครับซึ่งผลจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเกียร์ปิดเนี่ยเราใช้ความเร็วเป็น3ระดับนะครับซึ่งอ้างอิงมาจากการใช้จริงนะครับของตัวเครื่องขุดขนาดใหญ่นะครับเครื่องขุดที่นำเข้ามานะครับส่วนตัวความเร็วโซ่หนีบเนี่ยเราฟิกให้มันเท่าเดิมนะครับให้มันเท่าตัวเดิมก็คือประมาณ10เมตรต่อวินาทีนะครับปรากฏว่าเราพบว่ามันแตกน้อยอยู่ที่ 3.75 นะครับแล้วก็ติดหนวดมากซึ่งการติดหนวดเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการรับซื้อของโรงงานนะครับมันจะมีผลต่อถั่วที่นำไปต้มมากกว่านะครับซึ่งทางนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับประสิทธิภาพการปิดก็คือแทบไม่มีการติดต้นออกมาเลยครับก็คือปิดหมดเลยนะครับอันนี้ก็ออกแบบตะแกรงนะครับนี้เราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเราก็ออกแบบตะแกรงให้เป็นลักษณะซี่เหล็กนี้นะครับเพื่อที่ว่าพอเป็นตะแกรงแบบเราทำมาทุกแบบนะครับปรากฏว่าแบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบซี่เหล็กเพราะว่าถ้ามีต้นนึงไปขวางอยู่นิดนึงเนี่ยถ้ามีเศษอะไรไปขวางอยู่นิดนึงเนี่ยมันจะเกิดการอั้นของวัสดุเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบซี่เหล็กเนี่ยมันจะไหลไปตลอดนะครับวัสดุมันจะไหลออกตลอดจากนั้นพอทำความสะอาดเสร็จนะครับเราใช้การลำเลียงเราก็ทดสอบการลำเลียงนะครับตอนนี้ผมลองใช้เกลียวชุดเกลียวลำเลียงของรถเกี่ยวนวดข้าวลองดูนะครับซึ่งปรากฏว่ามันก็ไม่โอเคนะครับมันแตกเกือบ 100% นะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระเพาะนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับตัวนี้เราทดสอบชุดที่เป็นการทำความสะอาดนะครับเราพบว่าสิ่งเจือปนมันติดอยู่ที่ 13.76 นะครับซึ่งเป็นเศษต้นเศษใบไม้นะครับที่ติดมานะครับผลทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ประมาณที่พูดมาเมื่อตะกี้นะครับทีนี้เราก็มาทดสอบจริงนะครับด้วยการวิ่งในแปลงจริงนะครับก็คือเริ่มสตาร์ททำความเร็วไป10เมตรนะครับแล้วก็10เมตรตรงนี้เราจะเก็บลองผลผลิตนะครับแล้วก็ลองเศษด้านหลังนะครับแล้วก็นำมาหาความสามารถทางเชิงวัสดุนะครับแล้วก็จอดนะครับทีนี้พอเราทำอย่างนี้เราจะได้ความสามารถทางทฤษฎีนะครับจากนั้นเราก็วิ่งวนนะครับในพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เก็บพื้นที่ครับเก็บพื้นที่แล้วก็นำมาหาประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ได้นะครับตัวนี้สุดท้ายแล้วเราได้ความสามารถอยู่ที่ 0.77 ไร่นะครับประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 0.87 นะครับแล้วก็ความสามารถเชิงวัสดุที่221กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับประสิทธิภาพการปิดอยู่ที่ 88.26% ประสิทธิภาพชุดความสะอาด 82.77% นะครับอัตราการซึมเปลืองน้ำมันที่ 0.47 ลิตรต่อไร่นะครับแต่ถ้าเทียบกับของต่างประเทศนะครับ
มีความสามารถเชิงพื้นที่ในการขุดและปิดอยู่ที่ประมาณไร่ครึ่งต่อชั่วโมงนะครับซึ่งสูงมากนะครับแต่ประสิทธิภาพเขาจะน้อยกว่านะครับเพราะมันเกี่ยวกับกระทงนาด้วยครับอัตราการทิ้งเปลืองน้ำมันก็สูงกว่านะครับเพราะว่าคันใหญ่กว่าอันนี้ก็เป็นรถขุดเก็บในปัจจุบันนะครับครับของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับถ้าท่านนักวิชาการท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับผมนะครับก็ขอบคุณคุณเอกภาพมากนะครับงานที่ทำเยอะมากครับมาทำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยก็มีท่านผู้ชมทางออนไลน์มีคำถามครับขออนุญาตสอบถามครับผมอานนท์จากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมครับครับอยากจะถามคุณเอกภาพว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้มีแนวทางในการนำไปทดสอบในพื้นที่ต่างๆครับในพื้นที่ต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เป็นการทดสอบกับพันธุ์ที่ตอนนี้เราใช้สำหรับพันธุ์ขอนแก่น5กับไทยนาน9นะครับที่เป็นพันธุ์ที่โรงงานรับซื้อนะครับตอนนี้เราก็เตรียมที่จะลงไปทดสอบกับถั่วฝักใหญ่ด้วยนะครับพวกขอนแก่น6นะครับก็เดี๋ยวร่วมกับพืชไร่นะครับเป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูว่ามันไปได้ไหมกับสภาพดินแต่ละพื้นที่ครับแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแล้วได้ไปลองทดลองกับแปลงเกษตรกรแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคือการทดตอนนี้เราทดลองในแปลงที่อยู่ในศูนย์วิจัยพืชไร่ครับแล้วก็การทดลองก็สามารถทำงานได้ครับก็จะมีติดปัญหาอยู่ครับพวกการคายเศษวัสดุด้านหลังมันจะต้องมีการเพิ่มออปชันบางอย่างเพื่อให้มันคายออกไปข้างหลังได้ไกลขึ้นครับแล้วก็มีเรื่องของความสะอาดด้วยที่มันติดดินขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับมันก็จะต้องมีตัวตบดินอะไรก่อนที่จะทำความสะอาดก่อนนะครับจริงๆทำไปแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่มีงบไปทดสอบครับต้องรอตุลาครับขอบคุณครับครับก็เป็นคำถาม